วันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าไซเรนเฮดต่างๆมาหลอกไอ้เจ้าสาวเราว่ามีกล่องสุ่มนะพอเปิดกล่องสุ่มออกมาก็เป็นไซเรนเฮดหัวต่างๆออกไล่แปลงร่างไอ้เจ้าสาวเราไดโนเสาร์ดาวกายเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างต่างๆเต็มไปหมดเลยและก็กลายเป็นคิงคองออกไปทำลายล้างเมืองแต่แล้วเราก็ได้อัศวินลาวูบูมาคอยช่วยเหลือเอาไว้มารับชมความสนุกไปพร้อมๆกันได้เลยทุกคนยะชามาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีทุกคนวันนี้เจ้าลาบูบูใจดีเอาผลไม้มาแจกเหล่าไดโนเสาร์และคิงคองด้วยนะดูสิเจ้าคิงคองกับไดโนเสาร์ว่ากินกันใหญ่เลยอย่าบอกนะว่าเจ้าลาบูบูและโกโกวามีเนื้อมาแจกจ่ายให้กับทีเล็กและแรปเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยสไปโนสลัสจะเอาปลาไปกินนะไดโนเสาร์ที่เนี่ยก็ล้วนแต่มีความสุขกันทุกตัวเลยเพราะว่าได้หุ่นยนต์โกโกวาและลาบูบูคอยดูแลอยู่ดูไดโนเสาร์พวกนี้สิยิ้มแก้มปิเลยไม่รู้ว่าใครใจดีเอากล่องสุ่มลาบูบูมาให้นั่นเนี่ย A few minutes later เอากล่องสุ่มมาแจกละจ้าจะพวกไดโนเสาร์นางโง่โดนข้าหลอกแล้วไม่ล่ะฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังเลยเมื่อลาวไดโนเสาร์ได้กล่องสุ่มลาบูบูก็กำลังจะเปิดกล่องทุกคนมาลุ้นกันว่าตัวอะไรแต่แล้วกล่องสุ่มที่เจ้าลาวไดโนเสาร์เปิดนั้นคือสัตว์ประหลาดและไซเรนเฮดหัวต่างๆดูสิไซเรนเฮดหัวหอยอันนี้มันไอรอนแมนหัวไซเรนเฮดอันนี้ไซเรนเฮดสีดำส่วนอันเนี้ยเป็นไซเรนเฮดขายาวดูสิเจ้าไดโนเสาร์ที่เล็กอ่ะกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะตื่นกลัวหน้าดูเลยและแล้วในที่สุดไดโนเสาร์ที่เล็กเราก็ถูกฉีดยาเหมือนน้ำยาแปลงร่างอะไรสักอย่างนึงนี่ไดโนเสาร์ที่เล็กเรากลายเป็นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ทีเล็กสายน่ากลัวเหรอเนี่ยและแล้วเหล่าไดโนเสาร์ต่างๆก็วิ่งหนีตายจากพวกเหล่าไซเรนเฮดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดเนื้อมือของหุ่นฉีดยาของเจ้าไซเรนเฮดไปได้แล้วมาดูกันว่าไดโนเสาร์จะกลายเป็นอะไรนี่มันช้างแมมมอสในตำนานนี่นะเจ้าพวกนี้ชักไว้ใจไม่ได้ซะแล้วแม้กระทั่งไดโนเสาร์แรปเตอร์ผู้ที่วิ่งเร็วที่สุดในจูราสสิคพาร์คยังไม่สามารถวิ่งหนีเงื้อมือของเจ้าไซเรนเฮดไปได้ดูสิโดนเข็มฉีดยาปักเข้ากลางตัวเลยดูเหมือนว่าไดโนเสาร์แรปเตอร์เราจะกลายเป็นตุ๊กแกแสนน่ากลัวไปซะแล้วดูสิตาไฟลุกเลยอะแม้แต่เดอเสาแองกิโนโซลัสที่มีกระบอกที่หางยังไม่สามารถวิ่งหนีเงื้อมือของเจ้าไซเรนเฮดขายาวไปได้เลยเหมือนมันกำลังแปลงร่างเดอเสาเราเป็นอะไรออกมาจอกทิ้งคงดอยเดี๋ยวนะนี่มันคาราลิงคาราลิงคาราลิงทิ้งคงนี่นะเมื่อเหล่าสัตว์ประหลาดแปลงร่างก็ทำการบุกโจมตีเมืองที่ผู้คนอาศัยอยู่เจ้าตุ๊กแกยักษ์นั่นสิ
กำลังบุกทำร้ายคนในเมืองใหญ่แล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเจ้าหินคอมอ่ะกำลังไปทำลายเมืองเหมือนกันไม่นะแย่แล้วทุกคนเจ้ากินของออกอารวาสในเมืองแล้วมันทุบตึกไปแล้วดูเจ้าทีเล็กตัวใหญ่นั่นสิดูเหมือนอ่ะมันกำลังไล่กินคนอยู่นะเนี่ยนี่มันพ่นไฟได้ด้วยเหรอเนี่ยชักไม่ได้กาแล้วทุกคนเราสัปดาห์อารวาสในเมืองใหญ่แล้วหุ่นยนต์กุกกวาได้ยินเสียงหรือเปล่ารีบมาช่วยด่วนฝากด้วยนะหุ่นยนต์กุกกวารอบนี้สัปหลาดน่ากลัวทั้งนั้นดูเหมือนว่าเจ้าตุ๊กแกยักษ์จะไม่เป็นอะไรเลยขนาดหุ่นยนต์กุกกวายิงไปชุดใหญ่แล้วนะเนี่ยแย่แล้วล่ะทุกคนหุ่นยนต์กุกกวาพลาดท่าเสียทีแล้วตุ๊กแกมันซะแล้วดูสิถ้าหุ่นยนต์เราแบนแต่เลยเมื่อลาบูบูเห็นหุ่นยนต์กุกกวาพ่ายแพ้ก็โกรธแบงมากและก็ทำการโทรศัพท์เรียกเพื่อนที่อยู่ต่างแดนไกลให้มาช่วยเรากำจัดสัปหลาดเดี๋ยวนี้ว้าวนี่มันลาบูบูใส่ชุดเกาะหุ่นยนต์นี่นะต่อไปก็เป็นแม่มดลาบูบูนะรอบเนี้ยแกเสร็จแน่เจ้าสัปหลาดสุดยอดในที่สุดได้ไดโนเสาร์ที่เล็กเราคืนมาแล้วหุ่นยนต์ลาบูบูนี่เก่งมากๆเลยนะเราก็ได้แองกิโนโซลัสเรากลับคืนมาเจ้ากิงของก็หายไปซะว้าวขนาดตุ๊กแกยักษ์ยังพ่ายแพ้ต่อลาบูบูหุ่นยนต์เราเลยกลายเป็นไดโนเสาร์ตัวน้อยเหมือนเดิมแล้วด้วยเวทมนต์ของแม่มดลาบูบูของเราก็สามารถคืนร่างไดโนเสาร์แล้วกลับมาได้แล้วลาหงาลาหงาหนีก่อนดีกว่าเราดูเหมือนเจ้าตัวนี้มันกำลังจะหนีทุกคนแน่จริงก็จับข้าให้ได้สิวิฮ่าฮ่าเมื่อลาบูบูชาวสวนทราบว่าเจ้าฮักหัวไซเดนเฮดกำลังจะขี่มือปีศาจหนีไปเลยเข้าไปในห้องทดลองเพื่อที่จะแปลงร่างตัวเองนี่มันอัศวินลาบูบูนี่นะดูสิ
ือมีดดาบแหลมคมซะด้วยดูท่าจะเก่งหน้าดูเลยนะเจ้าลาบูอัศวินคงจัดการได้แน่นอนฮะหน่อยแน่คิดว่าข้าจะกลัวลาบูกระจอกกระจอกหรือยังไงวะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยยืนจะมาแก้แค้นเรียบร้อยในที่สุดเราก็จัดการเหล่าสัตว์ประหลาดได้หมดแล้วลาบูบูกับโมโกโกะก็กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในที่สุดฟาร์มแห่งนี้ก็ปราศจากสัตว์ประหลาดเสียทีนะดีใจด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกต่อไปบ๊ายบาย